กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีครับอย่างที่เรียนฮะช่วงนี้ก็จะเป็นในส่วนการพูดคุยตอบคำถามสดๆกันเหมือนเดิมนะกระทวนกติกากันอีก1รอบนะครับ SMS พิมพ์ PD ครับตามด้วยข้อมูลคำถามส่งมาที่4221606สายสดครับ2หมายเลข024960493-4นะครับแต่ก่อนที่จะกลับไปตอบคำถามกันนะก็มีข่าวประชาสัมพันธ์จากทางสภากาชาดไทยครับเกี่ยวข้องกับกิจกรรมดีๆนะเพื่อเป็นการเขาบอกว่าสร้างกระแสให้คนให้ความสำคัญในส่วนของการบริจาคโลหิตมากขึ้นผ่านทางโลกโซเชียลมีเดียนะครับก็กับแคมเปญที่ว่ามาเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับกับพวกเราด้วยการบริจาคโลหิตครั้งนี้พรีเซนเตอร์ที่เห็นก็คือ CR7 นะครับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับกองหน้าจากเรอัลมาดริดทีมชาติโปรตุเกสนะครับก็สร้างกระแสบริจาคโลหิตผ่านทางโซเชียลมีเดียโดยนะครับถ้าสำหรับโดยสรุปง่ายๆก็ถ้าพวกเราเนี่ยไปบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะครับก็หลังจากบริจาคแล้วให้ไปถ่ายภาพนะครับคู่กับสแตนดี้ของคริสเตียโนโรนัลโดซึ่งจะมีอยู่ที่สภากาชาดไทยนั่นแหละนะครับก็โพสต์เก๋ๆนะทำท่าให้มันดูน่าตื่นตาตื่นใจก็ได้หลังจากนั้นให้โพสต์ลง Facebook หรือว่า IG นะครับพร้อมกับติด hashtag be the one donor thailand นะครับหรือว่า hashtag blood donation thai ให้ตั้งค่าเป็น public นะครับเป็นสาธารณะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนายนครับและสำหรับภาพไหนโดนใจนะทางคณะกรรมการนะครับโพสต์ดีก็จะได้รับลูกฟุตบอลนะครับ be the one donorเพียง100ท่านแรกนะครับก็อันนี้กิจกรรมนี้ก็ยาวนะครับจนถึง30มิถุนายน2559นี้ซึ่งวัตถุประสงค์หลักจริงๆแล้วก็อยากที่จะสร้างกระแสให้คนให้ความสำคัญในเรื่องของการบริจาคโลหิตโดยเฉพาะคนที่ยังไม่เคยบริจาคนะก็อยากเชิญชวนนะครับเพราะว่าในเรื่องของอานิสงส์เนี่ยก็อย่างที่เรียนแหละนะมันต่อชีวิตช่วยเหลือมันเพื่อนมนุษย์ได้อย่างมีอานิสงส์มากมายนะครับเพราะว่าการสละเลือดเนื้อของตัวเองนั้นถือว่าเป็นการให้ทานชั้นสูงครับในขั้นอุปบารมีและอย่างภาพที่เห็นนี่ก็คือในส่วนของพวกเรานะครับทางมิราเคิลเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับกิจกรรมนี้มาโดยตลอดเราก็ทำโครงการนี้กันมา3ปีแล้วนะครับกับการไปร่วมกันบริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทยซึ่งกำหนดการในครั้งต่อไปก็จะมีในช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนี้ยังไงก็คอยฟังข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการในเรื่องของการร่วมสนุกกับทางสภากาชาดก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสภากาชาดก็ได้นะหรือว่าสอบถามรายละเอียดนะครับหมายเลขที่เห็นด้านล่าง02-256-4300ครับและ02-263-9600ต่อ1101ครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงกันต่อกันแบบสดๆนะครับในเบรกที่3นี้คุณยาการงานใหม่ทำที่บ้านเป็นฟาร์มเห็ดจะทำได้ไหมระยะยาวดีหรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะครับ3พฤษภา03 15.30 การงานใหม่ตอนนี้โอเคยังดีตรงที่ว่าผมไม่แน่ใจว่าคุณเริ่มหลังวันเกิดหรือเปล่าถ้าเริ่มหลังมันเกิดก็ถือว่าเบานะอาชีพสวนเกษตรอาชีพสวนเกษตรนี้ถ้าคุณทำต่างถิ่นฐานนะครับก็ถือว่าสมรูปดวงนะนะสองเงื่อนไขนะถ้าคุณรันธุรกิจที่ว่านี้เริ่มทำอย่างจริงจังหลังวันเกิดต้นเดือนที่ผ่านมาอันนี้ถือว่าโอเคนะแต่ถ้าเกิดเริ่มก่อนหน้าก็อาจจะมีปัญหาสะสมนะครับแล้วก็อีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือเห็ดที่ว่านี้ถ้าคุณทำต่างถิ่นกำเนิดต่างถิ่นฐานและเน้นขายส่งให้ได้เนี่ยมันก็จะทำให้สมรูปดวงมากขึ้นก็พอทำได้นะครับถ้าตรงตามเงื่อนไขอย่างที่ผมเรียนต่อเลยฮะคุณวรรณา8ตุลา09ครับ8ตุลา09ตีสี่ครึ่งชื่อต้องเปลี่ยนหรือไม่ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะ8ตุลา09แล้วก็เวลาที่เกิดเนี่ยฟ้ายังไม่สว่างผมจะพยากรณ์บนสมมุติฐานที่ว่าฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์นะครับถ้าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ส่งข้อมูล
ส่งข้อมูลเข้ามายืนยันอีกหนึ่งรอบบนสมมติฐานที่ฟ้าสว่างเป็นเดี๋ยวนะขออภัย8ตุลา09แป๊บหนึ่งนะครับปฏิทินตรงกับวันเสาร์นี่นะจ๊ะฟ้ายังไม่สว่างถือเป็นวันศุกร์นะครับชื่อดีหรือไม่วันนาก็ติดกาลีเลยนะครับอย่างที่เรียนนะอันนี้บนสมมติฐานว่าฟ้าสว่างเป็นเสานะถ้าฟ้าสว่างไปวันอาทิตย์ส่งมายืนยันอีกรอบฉะนั้นชื่อนี้ไม่ผ่านนะครับหลักเกณฑ์ก็ควรที่ถ้าคุณเป็นคนวันศุกร์เนี่ยก็ควรจะใช้วรรคอังคารนำนะครับให้เริ่มด้วยตัวจอจานชอชิงชอช้างสอโซ่ชอกระเชิงแล้วก็ยอหญิงหลีกเลี่ยงนะครับยอยักษ์รอเรือรอลิงแล้วก็วอแหวนนะครับไปดูหนังสือตั้งชื่อนะตามร้านหนังสือชั้นนำแล้วส่งเข้ามาสอบถามผมอีกรอบนึง8ริ้วครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะกันก็ต้องอดทนนิดนึงครับก็ดาวร้ายๆย้ายออกไปหมดแล้วแล้วก็รอวันที่7สิงหาพฤหัสโคจรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดหลายสิ่งหลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญครับต่อเลยฮะคุณกลวัฒน์11เดือน10ปี14ครับเวลา10โมงถึงเที่ยงช่วงนี้มีปัญหากับเจ้านายอยากออกจากงานจะมีงานใหม่ไหมขับวินดีไหมครับตรงกับวันอาทิตย์นะไม่ได้บอกวันนะครับ11ตุลา14ก็พูดอยู่เสมอคืออย่างนี้ครับปีนี้กาลีมันจี้ไปที่เรือนงานมันก็มันมีโอกาสจะเกิดปัญหาหรือมีความเปลี่ยนแปลงและของคุณเนี่ยปีนี้ลักษณะคุณโดนเหมือนกับบางประเด็นในสิ่งที่คุณไม่ได้ทำผิดพลาดก็อาจจะโดนใส่ร้ายก็มีนะหรือแม้กระทั่งในลักษณะพวกบัตรสดเท่นะคนนินทาให้ร้ายรับหลังพวกนี้และอาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีกับคนที่เป็นนายคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาพูดอยู่เสมออย่าออกก่อนที่จะมีสิ่งใหม่รองรับเด็ดขาดเบื่อเหนื่อยใช่ครับเพราะมันเป็นอุตสาหะด้วยฉะนั้นถ้าถามว่าทำเป็นพี่วินดีหรือไม่ดีนะครับไม่ได้เด่นในพื้นชะตานะครับฉะนั้นอยากให้อดทนก่อนแล้วก็ช่วงนี้หาโอกาสทำบุญลงศพนะครับบริจาคให้กับมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ้งหรือแม้กระทั่งตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาค ก็ได้อาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาฝากไว้พิจารณานะครับถ้าเป็นลักษณะพวกเซลล์พวกนี้ทำได้เซลล์โพเคิลเมนต์นะพวกจัดซื้อจัดจ้างพวกนี้ลักษณะพวกงานซื้อมาขายไปนะอันนี้จะเด่นกว่าในสิ่งที่คุณถามครับอดทนนะอดทนต่อเลยฮะคุณวุฒิ12มกราคมครับปี32เวลา 15:45 นครับโชคลาภปีนี้จะมีไหมถ้าเรียนโหราศาสตร์พอไหวหรือเปล่าโอ้พระฤหัสอยู่เรือนมรณะเลยเชียร์ให้เรียนนะครับนะเพราะมรณะเป็นเรื่องของโหราศาสตร์โดยตรงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าของคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้หวือหวานะหมั่นสะสมประสบการณ์นะครับหมั่นทำนายนะครับแล้วก็พยายามศึกษาหาข้อมูลเพิ่มผมยืนยันอย่างน้อยเนี่ยเป็นอาชีพเสริมเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับ17ธันวาคม14ชีวิตคู่มีปัญหาปฏิทินตรงกับวันศุกร์ไม่ได้บอกนะครับรบกวนคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกรุณาระบุข้อมูลวันกำกับมาด้วยนะจะได้เป็นการรีเช็คกันว่าข้อมูลคาดเคลื่อนหรือไม่นะ17ธันวาคม14ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับถ้าไม่ใช่วันศุกร์กรุณาส่งคำถามเข้ามายืนยันอีกหนึ่งรอบความรักความสัมพันธ์ด้วยพื้นชะตาได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูนะณปีนี้ต้องบอกว่าคนรักแข็งไม่ลงให้เลยนะครับก็1หลีกเลี่ยงการประทะเข้าย่าง46ไปแล้วจะเบาลงทุกอย่างนะฉะนั้นก็ผมไม่เคยเชียร์ให้ใครเลิกกันอยู่แล้วครับนะก็หลีกเลี่ยงประทะแล้วก็ใช้เวลาเป็นตัวช่วยในการคลี่คลายสถานการณ์ปีจอนี้หมั่นนะครับถวายชุดสังฆทานยาแด่พระภิกษุสงฆ์ลัคนาอะไรรบกวนระบุในเรื่องของกรอบเวลาเข้ามาด้วยนะเพราะช่วงเช้าเนี่ยมีโอกาสคลาดเคลื่อนได้มากถึง 3-4 ราศีเลยนะครับ
ต่อเลยฮะแต่ถ้าตัดตามวันก็เป็นธนูดูตามราศีนะไม่ได้ดูตามลัคนาคุณจ่าเอกนะครับ2พฤศจิกายน35เวลา 5:20 ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ขอบคุณฮะอย่างนี้คือข้อมูลชัดเจน 5:20 ฟ้ายังไม่สว่างถือว่าเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่ถามในเรื่องของสุขภาพจันทร์เสียสุขเสียอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บผมให้น้ำหนักก่อนดาวจันทร์ถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานคุณต้องเช็คนะทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงกลุ่มที่2สุขก็เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ครับไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะแม้กระทั่งคออักเสบเรื้อรังอันนี้จะเป็นกลุ่มปัญหาสุขภาพที่จะอยู่กับเรานานในพื้นชะตาครับเลขบ้านก็ด้านดีคือละเอียดฮะแต่ว่าบางครั้งอาจจะคิดมากวิตกกังวลแล้วทำอะไรจะล่าช้ากว่าจะประสบความสำเร็จอันนี้ให้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขอหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลข7ส่วนทะเบียนรถเนี่ยคู่หน้าผ่านนะครับเหมาะสำหรับการทำมาค้าขายเด่นในเรื่องการวางแผนทำธุรกิจแต่02เนี่ยระวังในเรื่องของความพลิกผันหน่อยละกันแล้วก็บางครั้งอาจจะคิดอะไรต่างจากขนบอันนี้เปลี่ยนจากทองคำเปลวเป็นน้ำพระพุทธมนต์ทำเหมือนกันฮะบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วแตะไปที่เลข0ทองคำเปลวเดี๋ยวโดนตำรวจจับนะครับต่อเลยฮะคุณอุ19ธันวา33นะครับเวลา 9:39 โคราชนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะกุมช่วงนี้ทั้งราหูทั้งพฤหัสเนี่ยก็เล็งดวงชะตาอยู่ทั้งคู่นะครับก็ในแง่ของอิทธิพลของดาวก็ว่ากันไปนะมันมีทั้งบวกและลบแต่ว่าประเด็นสำคัญคือหลังวันที่7สิงหาไปแล้วเนี่ยพฤหัสย้ายออกนะก็ต้องประคับประคองให้ดีโดยเฉพาะอย่าเพิ่งถามถึงเรื่องเนื้อคู่ฮะนะเอาให้มันผ่านช่วงปีเศษนี้ไปก่อนดีกว่าเกณฑ์ความรักของคุณด้วยดวงนี้ลงตัวช้าแล้วดีนะครับเพียงแต่ว่าเวลาอยู่กับใครมักจะร้อนมักจะเหนื่อยมักจะมีปัญหาแต่ปีจรนี้อย่างที่เรียนเนี่ยถึงมีเข้ามาก็ไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจเกณฑ์ความรักมันเสียอยู่นะของคุณถ้าไม่รีบนะเอาแบบจังหวะเวลาที่โดดเด่นและถูกใจและดีเลยก็คือ29เต็มย่าง30ตอนนี้สายพร้อมนะครับสวัสดีฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรครับชื่อคุณนัทธนิชาแก้จางค่ะเป็นแม่ของน้องจิตสุภาค่ะโอ้ทำไมเสียงคุณแม่ยังดูเด็กอยู่เลยฮะ น้องเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่12ธันวาคมค่ะพ.ศ.ครับ2540ค่ะจ้ะตอนนี้น้องอยู่ในช่วงอายุย่าง19หัวเลี้ยวหัวต่อเนาะตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนครับจบปวช.ค่ะแต่ว่ายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเรียนอะไรพอดีน้องไปเรียนแล้วแต่ว่าน้องอยู่ไม่ได้ก็เลยกลับมาเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงปีจอนี้เลยใช่ไหมครับหมายถึงว่าเรียนแล้วค่ะเพิ่งกลับมาวันก่อนนี้เลยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยในดวงกาลีมันจี้ไปที่เรื่องเกณฑ์การเรียนก็คือตกหล่นก็ได้มีปัญหาเรื่องเรียนก็ได้นะหรือว่าเปลี่ยนสาขาวิชาเรื่องเรียนก็ได้ฉะนั้นน้องเรียนสาขาเดิมค่ะแต่ว่าเปลี่ยนที่เรียนใหม่อ่ะค่ะโอเคก็ตอนนี้เปลี่ยนแล้วได้ที่ใหม่แล้วด้วยใช่ไหมฮะค่ะก็คือจะไปเรียนที่เก่าที่เรียนปวช.ค่ะแต่ว่าคือยังไม่ได้ไปคืออย่างนี้ฮะปีย่าง19เนี้ยอย่างที่ผมเรียนนะมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะได้ที่เรียนนะก็ว่ากันไปฮะตามกระบวนการก็กลับไปที่เดิมก็ไม่ว่ากันนะครับน้องเรียนสาขาอะไรฮะสาขาบัญชีค่ะแล้วจะกลับไปเรียนสาขาอะไรอีกครับก็เรียนสาขาบัญชีค่ะเรียนปวส.สาขาบัญชีค่ะแป๊บนึงนะจ๊ะคือฝากบอกเลยนะถ้าจะเอาดีทางด้านบัญชีเนี่ยก็จบมาแล้วให้ทำงานพวกออดิตคุณแม่พวกงานตรวจสอบค่ะก็น้องก็ตั้งใจอย่างนั้นค่ะคือถ้าเป้าหมายสูงสุดคือการเป็นผู้สอบบัญชีเนี่ยรายได้มากมายอันนั้นเรื่องหนึ่งแต่หมายถึงว่ากว่าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นการทำงานเป็นทีมลักษณะพวกการตรวจสอบก่อนก็ได้เก็บจำนวนชั่วโมงเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วได้ค่อยว่ากันและดวงนี้นอกจากทำงานเรื่องการตรวจสอบแล้ว
สิ่งที่จะทำให้มันสมรูปมากขึ้นก็คือไม่ใช่งานนั่งประจำอยู่ที่ใดที่หนึ่งเช่นถ้ามีการไปออดิตสาขาออดิตบริษัทลูกค้าพวกนี้จะยิ่งทำให้มันสมรูปมากที่สุดฉะนั้นพูดง่ายๆจบมาเนี่ยพยายามหาทางเข้าพวกบริษัทที่เป็นพวกตรวจสอบโดยตรงอ่ะจะมีอยู่แล้วค่ะค่ะจ้ะแต่อยากให้เรียนอยากให้เรียนจนถึงระดับอุดมศึกษานะอ๋อค่ะเพราะดวงนี้ตั้งใจอย่างนั้นเพราะดวงนี้ถ้าหยุดยาวผมกลัวผมกลัวจะไม่ได้กลับไปเรียนนะครับถ้ามีโอกาสต่อจบปวส.ต่อปริญญาตรีเลยครับค่ะค่ะค่ะได้ค่ะจ้ะเพราะว่าคือเดี๋ยวหาที่เรียนใหม่ให้น้องเพราะว่าคิดว่าดีกว่าที่เก่าแต่ว่าพอน้องไปอยู่แล้วอยู่ไม่ได้เพราะว่าน้องบอกว่าน้องเหงาอยู่ไม่ได้ค่ะก็ไม่เป็นไรครับก็เลยหนักใจก็ไม่มีปัญหาก็กลับน่าจะกลับได้ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับก็แล้วก็ของน้องเขาปีนี้ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ตัวเองด้วยนะค่ะนะครับให้เขาถ้าไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิเรื่องยาเสพติดได้ขอให้ทำนะครับอ๋อค่ะแล้วน้องจะมีคือน้องมีโอกาสที่จะเรียนจบใช่ไหมคะก็อย่างที่ผมเรียนเนี่ยอย่าให้ขาดช่วงอ๋อค่ะเหมือนคือน้องไม่ได้เรียนแย่และน้องก็ไม่ได้ถึงขนาดเรียนโดดเด่นมากมายถูกไหมฮะกลางๆค่ะใช่นะใช่ทรงดวงจะเป็นแบบนี้ฉะนั้นก็ต้องมีความต่อเนื่องสำคัญอย่างที่ผมเรียนเนี่ยถ้าขาดช่วงผมกลัวแล้วโอกาสจะได้เรียนแล้วมันจะช้าออกไปค่ะค่ะเห็นไหมล่ะมันยังมีสะดุดเลยเห็นไหมเพราะเกณฑ์มันเป็นแบบนี้ในพื้นดวงจังหวะที่เปลี่ยนว่าแบบแน่ๆไปแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรยังมีโอกาสจะเกิดปัญหาเรื่องย้ายกลับเลยเห็นไหมล่ะตามนั้นแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งฮะถ้าอนาคตได้เข้าไปอยู่ในแวดวงสถาบันการเงินก็ถือว่าดีนะพวกแบงก์พวกไฟแนนซ์พวกซีเคียวริตี้พวกบริษัทหลักทรัพย์พวกนี้ได้หมดค่ะค่ะจ้ะโอเคเป็นกำลังใจให้นะครับค่ะจ้ะโชคดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณณัฐพลนะฮะเกิดวันจันทร์ไม่มีสระก็ชัดเจน12มิถุนายนปี21งานที่เหมาะราศีอะไรตกกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับศุกร์ในดวงสวยนะตอนนี้ย่าง38ก็คงจะพูดถึงลักษณะของการประกอบธุรกิจส่วนตัวละกันนะครับแต่ปีนี้ไม่ให้ลงทุนใหญ่เพราะเกณฑ์งานมันเสียถ้าทำงานอยู่แล้วอย่าลาออกกลัวจะเคว้งนะครับที่เด่นสุดเลยก็คือในเรื่องพวกของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นของหอมของสวยงามพวกเครื่องประดับจิวเวลรี่กิฟต์ช็อปร้านเสริมสวยออกแนวซาลอนนะฮะรวมไปถึงในเรื่องของพวกน้ำหอมร้านดอกไม้นะครับเสื้อผ้าหน้าผมในเรื่องของพวกอาหารการกินอันนี้เด่นแต่ไม่ให้ลงทุนใหญ่ในช่วงปีจรปัจจุบันนี้ครับหรือแม้กระทั่งย่าง39เว้นอีกสักปีนึงได้ก็ยังดีต่อเลยฮะคุณพรชนก7กันยา35เวลา 7.59 ทำอาชีพเสริมออนไลน์อยู่ทำบุญเสริมอะไรดีคะคำจริงบอกมาเลยว่าออนไลน์ที่คุณทำนะทำอะไรนะครับส่วนใหญ่ที่เห็นก็ถ้าไม่เกี่ยวกับ Help ก็จะเป็นในเรื่องของพวก Beauty ความสวยความงามนะครับของคุณทั้ง2กลุ่มนะถ้าทำเนี่ยก็คือให้ทำผ่านอย่างนี้แหละไม่เน้นหน้าร้านพอทำได้นะครับของสวยงามกับสินค้าเพื่อสุขภาพนะก็ไม่ต้องเน้นหน้าร้านเพียงแต่ว่าปีจรเนี้ยในแง่ของถ้าเป็น2สิ่งอย่างที่ผมพูดนะมันอาจยอดเยอะมันอาจจะยังไม่ค่อยได้ดังใจสักเท่าไหร่ปีจรนี้นะครับให้หาโอกาสของคุณเนี่ยบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถานะครับตามโรงพยาบาลเขาจะมีตู้หรือว่ากล่องรับบริจาคอยู่แล้วครับต่อเลยฮะคุณธนดล4สิงหา01 4สิงหา01ครับเวลา 9:30 น.เดือนไหนจะโชคลาภทำบุญอะไรดีดาวการเงินก็เสียอยู่นะครับเกณฑ์ในเรื่องการเสี่ยงโชคก็ไม่เชียร์ครับของคุณเนี่ยหาโอกาสบริจาคทุนการศึกษานะมากน้อยตามกำลังต่อเลยฮะคุณอภิญญาครับ4เดือน7 4 5เวลาเที่ยงคืน53ครับอนาคตเป็นอย่างไร
ดวงนี้ไม่ต้องห่วงหาเงินได้นะแล้วก็จะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ในแง่ของการทำงานนะเด็กคนนี้ก็ต้องถือว่าเป็นคนฉลาดแต่ฝากระวังในเรื่องของคำพูดอะไรที่ควรพูดให้พูดอย่าเก็บงำนะฮะแล้วเวลาพูดอะไรสื่อสารอย่าตรงจนเกินไปดวงนี้ผมไม่ห่วงฮะในเรื่องของอาชีพมักจะได้รับผลความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่แล้วครับต่อเลยฮะวสุธา26ตุลา17เวลา6โมงถึง10โมงทำไมทุกยากจังเลยคะอริแปลว่าความยากลำบากปัญหาอุปสรรคสุขภาพศัตรูภาระหนี้สินซึ่งมันเป็นกาลีฉะนั้นปีนี้ก็ต้องถือว่าเป็นปีที่ไม่ง่ายเลยนะครับแล้วมันโยงเรือนเงินด้วยก็ให้ระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะฟังแล้วอย่าเพิ่งเสียกำลังใจไม่มีใครดีทุกปีเลยผ่านตุลานี้ไปแล้วจะเบาลงของคุณเนี่ยให้คุณไปซื้อพวกได้เข็มหรือมีดก็ได้พวกของมีคมเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริการถวายแด่พระภิกษุสงฆ์อันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองครับพระจันทร์เสวยอายุจนถึงย่าง42นี้แหละนะครับก็เดี๋ยวผมจะบอกหลังวันเกิดแล้วกันย่าง43ที่กำลังจะมาถึงตุลาคมหลังตุลาไปแล้วเนี่ยพระอังคารเสวยให้คุณไปเช่าบูชานะครับพระพุทธสายญาติถ้าอยู่กรุงเทพถ้าสะดวกวัดพระเชตุพนฮะยัตสานุสรเนนาปิอันตะลิเขปิปานิโนมะทิขฉันติภูมิยังวิยะสัพพทาสภูปัทวะชลัมมะร่ายจนจบควบคู่กับคาถาหัวใจบูชาพระอังคารคือติหังจะโตโรทินังอันนี้ทำหลังวันเกิดอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานครับคุณจิระชยา5ตุลาปี43ครับเวลา 10:42 นาทีตรงกับวันพระฤหัสบดีเรียนกศน.มีโอกาสจะจบหรือไม่ฟังให้ดีนะถ้าถามแบบนี้ก็ตอบกันตรงๆมันหินะเนี่ยมันมีโอกาสไม่สุดมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเรียนอยู่เป็นระยะผมเชื่อว่าก็หนึ่งถ้าดวงไปแบบนี้ก็ต้องใช้ความเพียรให้มากๆนะอันนี้ไม่ได้ขู่กันนะครับและปีจรเนี่ยเป็นอุตสาหะด้วยก็เหนื่อยหน่อยในเรื่องของการเรียนแต่อยากจะให้กำลังใจว่า คนเราไม่มีใครแก่เกินเรียนนะฮะผมยกตัวอย่างเพื่อนผมเนี่ยทุกวันนี้ก็ประสบความสำเร็จในชีวิตเพิ่งจบปริญญาตรีตอนอายุเกือบ40ไม่เป็นไรทำให้ดีเตือนแล้วว่าดวงเนี้ยในเรื่องของการเรียนมันอาจจะไม่สุดหรือมีปัญหามีสะดุดติดขัดก็ว่ากันและปีจรนี้ขยันเยอะๆหาโอกาสนะครับให้คุณเนี่ยถ้าสะดวกนะซื้อแก้วน้ำถวายวัดขอให้มีลักษณะโปร่งใสใช้ได้ครับต่อนะฮะคุณส้ม1กุมภา30 23.55 นะครับปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์เย็บผ้าโหลอยากทำอาชีพเสริมเป็นงานปั้นนี่แหละงานก็เรียกว่าอะไรปฏิมากรรมเหรอฮะคือความจริงทั้งวันอาทิตย์นะทั้งสองส่วนนั่นแหละถ้าจะทำให้มันสมรูปดวงเนี่ยในเรื่องของงานเย็บผ้าถ้าเป็นผ้าโหลมีหลายๆชิ้นเอามาประกอบเอามาประสานก็พอจะอนุโลมว่ามันสมรูปแต่ฝากนะถ้าอยากทำเสริมผมคืองานปั้นเนี่ยถ้าทำด้วยใจรักไม่ว่ากันแต่ถ้าอยากจะตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ผมอยากให้คุณทำพวกงานแตกลายจากสิ่งเดิมที่ทำมาซ่อมแก้ปะชุนตัดขากางเกงเปลี่ยนซิปแก้ทรงอันเนี้ยดีกว่าถ้าปั้นทำด้วยใจรักก็ว่ากันไปแต่ไม่อยากจะให้เน้นถึงขนาดลงทุนทำเป็นอาชีพครับต่อเลยจ้ะ คุณสุภาพันธ์ครับ27กุมภาปี41เวลา 16:56 นาทีวันศุกร์ใช่แล้วนะครับเรื่องการเรียนลงเรียนครูอยู่ค่ะโอเคนะครับทั้งพฤหัสทั้งพุธเลยฮะอยู่เรือนสัมพันธ์กับเรื่องงานฉะนั้นได้หมด ขออภัยฮะถ้าไหวพัฒนาตัวเองถึงขั้นเป็นครูในระดับอุดมศึกษาดีหรือแม้กระทั่งประถมมัธยมเด่นนะครับแต่ครูเด็กเล็กไม่เอา
มาถูกทางแล้วค่ะเวลาเบรกที่3หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าก็ จะกลับมาพูดคุยนะครับวันนี้ก่อนจะเป็นเรื่องงามยามดีจะตอบจดหมายนะครับให้กับคุณบัวขาวนะคุณบัวขาวแม่ผมไปเรียกแกเป็นป้าไม่ใช่นะรุ่นเดียวกับผมนะเดี๋ยวคุณบัวขาวจากจังหวัดสุรินทร์คอยฟังตอบคำถามพักกันแป๊บเดียวครับ